ขอบคุณค่ะคนส่วนจะมารับโบนัสกับพนักงานได้ยังไงนี่ค่ะขอบคุณครับคุณอังครับผมขอเบิกเงินเดือนล่วงหน้าได้ไหมครับพอดีว่าพี่ชายผมไม่สบายต้องการเงินไปจ่ายค่าผ่าตัดนะครับไม่ได้บริษัทไม่มีนโยบายให้เบิกเงินเดือนล่วงหน้าหรอกนะแต่ผมจำเป็นจริงๆนะครับคุณอันช่วยผมหน่อยนะครับพูดไม่รู้เรื่องหรือยังไงก็บอกว่าเบิกเงินเดือนล่วงหน้าไม่ได้กลับไปทำงานได้แล้วครับเอกสารให้หน่อยค่ะค่ะคุณนันนี่ค่ะคุณไปค่ะค่ะคนส่วนที่ชื่อต้าเขามีปัญหาเลยหรือเปล่าคะต้าเหรอคะก็ไม่มีปัญหาอะไรนะคะเขาขยันไม่เคยขาดไม่เคยลาแล้วก็ไม่เคยมาสายด้วยค่ะทำไมล่ะคะเมื่อกี้เขาบอกว่าต้องใช้เงินไปจ่ายค่ารักษาพี่ชายอะค่ะคือพี่ชายต้าก็คนส่วนเก่าบริษัทเราเนี่ยแหละค่ะค่ะจะจัดการให้ค่ะได้ค่ะได้ข่าวว่าเขาป่วยต้องได้รับการผ่าตัดค่าผ่าตัดตั้ง 50,000 เลยนะคะเห็นเพื่อนร่วมงานบอกว่าตาเขารับทำงานหลายที่เลยค่ะเพื่อจะได้หาเงินค่าผ่าตัดให้พี่งั้นรบกวนคุณไปเอาเงินโบนัสในรถให้ฉันหน่อยได้ไหมคะแต่นั่นมันโบนัสคุณอันนะคะฉันเป็นหัวหน้าพวกเขานะคะถ้ารู้ว่าเขาลำบากจะให้อยู่เฉยๆได้ยังไงเงินน่ะหาเมื่อไหร่ก็ได้ค่ะแต่ชีวิตคนสำคัญกว่าแล้วฉันก็เต็มใจที่จะช่วยเขาด้วยค่ะยังไงคุณไปเอาเงินแล้วไปหาฉันตรงที่นายต้าทำงานนะคะได้ค่ะเดี๋ยวเอกสารได้ค่ะขอบคุณมากค่ะคุณอันคะคุณอันนี่ค่ะโบนัสขอบคุณนะคะคุณไปกลับไปทำงานของตัวเองต่อเถอะนะคะค่ะฉันมีเรื่องจะคุยด้วยคุณอันมีอะไรหรือเปล่าครับทางบริษัทเราไม่มีนโยบายให้เบิกเงินล่วงหน้าก็จริงนะแต่ฉันมีเงินโบนัสให้สำหรับคนที่ขยันทำงานแล้วก็ทำงานดีแล้วก็ไม่เคยขาดลาหรือว่ามาสายอันนี้จริงเลยครับคุณอันขอบคุณคุณอันมากเลยนะครับเอาไว้เป็นค่าผ่าตัดแล้วก็ค่ารักษาพยาบาลพี่ชายนายนะหวังว่าพี่ชายนายจะหายป่วยไวๆแล้วก็ฉันอนุญาตให้นายลางานได้5วันหลังผ่าตัดเนี่ยจะได้มีเวลาดูแลพี่ชายได้เต็มที่อ๋ออีกอย่างถ้าพี่ชายนายหายป่วยแล้วอะถ้าเขาอยากจะกลับมาทำงานที่บริษัทก็บอกฉันได้นะฉันพร้อมรับเข้าทำงานเสม
ขอบคุณคุณอันมากเลยนะครับบุญคุณครั้งนี้ผมจะไม่มีวันลืมเลยครับถ้าได้มีโอกาสผมจะต้องตอบแทนแน่นอนเลยครับงั้นถ้าจะตอบแทนเนี่ยก็ตอบแทนฉันด้วยการตั้งใจทำงานให้ฉันละกันครับฉันไปแล้วนะการให้คือการทำบุญที่ยิ่งใหญ่และผลตอบแทนที่ได้คือความสุขใจให้มากหรือให้น้อยไม่สำคัญขอแค่ให้และแบ่งปันช่วยเหลือกันแค่นั้นก็เพียงพอแล้ว